มาซิโมดุตติเผยโฉมร้านดีไซน์ใหม่สะท้อน DNA แบรนด์สุดคลาสสิกใจกลางเมืองข่าวประชาสัมพันธ์วันที่11ตุลาคม2567 10:10 น.มาซิโมดุตติมาซิโมดุตติแบรนด์แฟชั่นเครื่องแต่งกายสไตล์พรีเมียมคลาสสิกสัญชาติสเปนในเครือ Inditex Group เผยโฉมร้านดีไซน์ใหม่ล่าสุดบนพื้นที่กว่า499ตารางเมตรณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาซีชั้น2แนวคิดในการออกแบบและตกแต่งร้านมาซิโมดุตติในครั้งนี้แบรนด์ต้องการแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการอันยอดเยี่ยมที่สะท้อนผ่านความโดดเด่นของทั้งคอลเลกชันสินค้าต่างๆรวมไปถึงการมอบประสบการณ์ที่ดีเมื่อลูกค้าได้เข้ามาสัมผัสภายในร้านโดยคอนเซปต์ใหม่ได้ปรับเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมเริ่มตั้งแต่ความพิถีพิถันในการเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีและเทคนิคของช่างฝีมือที่ละเอียดอ่อนดีไซน์เฟอร์นิเจอร์รูปทรงธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มลูกเล่นให้กับพื้นที่ต่างๆผสานเข้ากับโทนสีที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติให้ความรู้สึกสะอาดตาซึ่งช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ใหม่ของร้านให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในส่วนการจัดสรรพื้นที่ของร้านบริเวณทางเข้าถูกออกแบบให้มีความโปร่งโล่งสบายตาพร้อมต้อนรับทุกคนด้วยวินโดว์ดิสเพลย์ซึ่งได้จัดแสดงคอลเลกชันต่างๆที่จะผลัดเปลี่ยนในแต่ละซีซั่นเพื่อดึงดูดความสนใจให้ลูกค้าได้เข้ามาเลือกชมสินค้าภายในร้านที่มีการแบ่งแยกโซนไว้อย่างลงตัวให้ง่ายต่อการเข้าถึงทั้งคอลเลกชันของสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษและยังมีการใช้แสงไฟในการรังสรรค์บรรยากาศให้มีความอบอุ่นและเป็นธรรมชาติอีกด้วยร้านมาซิโมดุตติโฉมใหม่แห่งนี้ได้รวมทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกันเพื่อบอกเล่าเรื่องราวและตัวตนอันเป็น DNA ของแบรนด์ที่อยู่ภายใต้แนวคิดร้านที่ทันสมัยที่สุดของ Inditex Group และนอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมที่นำแฟชั่นและเทคโนโลยีมาผนึกรวมเข้าไว้ด้วยกันตามวิสัยทัศน์ของแบรนด์เพื่อจะมอบประสบการณ์การช้อปแบบใหม่ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องการเปิดตัวร้านคอนเซปต์ใหม่ของ Massimo Dusty ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซีในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งสาขาเรือธงร่วมกับแฟลกชิปสโตร์แห่งอื่นๆที่จะกลายมาเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผสมผสานฟังก์ชันภายในร้านเข้ากับสไตล์และศิลปะโดยในโอกาสนี้แบรนด์ได้นำโครงการอาตินโปรเกรสมาสู่ประเทศไทยซึ่งร้านมาซิโมดุตติจะเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการสุดพิเศษนำเสนอผลงานของโปรเจกต์รัตตันการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และงานหัตถกรรมที่ทำจากหวายตั้งแต่วันที่10-24ตุลาคม2567โดยโปรเจกต์รัตตันเกิดจากความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะรักษาประวัติศาสตร์แห่งศิลปะและหัตถกรรมไทยแบบฉบับดั้งเดิมซึ่งหวายเป็นวัสดุธรรมชาติที่พบได้ทั่วไปในป่าไม้ของประเทศไทยเช่นเดียวกับผ้าที่ลอยอยู่ในสายลมการเคลื่อนไหวของหวายได้ส่งคำเชิญที่แฝงความสนุกสนานให้ลูกค้าให้มาเยือนร้านมาซิโมดุตติชมใหม่แห่งนี้สามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทคโนโลยีแอนด์พรีเมียมเซอร์วิสมาซิโมดุตติเป็นแบรนด์ผู้นำที่มุ่งมั่นในการผสานแฟชั่นการบริการและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งใหม่ๆบนพื้นฐานของนวัตกรรมและการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอแบรนด์ได้ผนวกความเป็นเลิศด้านการให้บริการลูกค้าของพนักงานเข้ากับเทคโนโลยีการค้าปลีกที่ล้ำสมัยที่สุด
ทำให้มาสซิโมดัตติได้กลายเป็นแบรนด์ที่สร้างบรรทัดฐานของการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า TECHNOLOGY มาสซิโมดัตติตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมอยู่เสมอโดยแบรนด์สนับสนุนให้ลูกค้าสามารถรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์และใช้ถุงของตัวเองได้ซึ่งช่วยลดขยะจากกระดาษเพื่อช่วยให้เราก้าวไปทีละขั้นสู่แฟชั่นที่ยั่งยืนอย่างสมบูรณ์สแกนแอนด์ช็อปลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการในแต่ละสาขาและจากทางแอปพลิเคชันของแบรนด์โดยการสแกนผลิตภัณฑ์เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและเพิ่มลงในตะกร้าช้อปปิ้งออนไลน์โดยตรงโดยเลือกสถานที่จัดส่งที่ต้องการ Reserve in Store ลูกค้า Massimo Dutti ยังมีตัวเลือกในการใช้แอปพลิเคชันของแบรนด์เพื่อจองสินค้าและรับสินค้าจากร้านสาขาที่เลือกภายใน24ชั่วโมงนอกจากนี้พนักงานของแบรนด์ที่ประจำแต่ละสาขามีเครื่องมือที่จะช่วยลูกค้าค้นหาสินค้าที่มีวางจำหน่ายในสาขาอื่นๆโดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ณสาขานั้นและมารับสินค้าในสาขาที่สะดวกหรือจัดส่งตามที่อยู่ที่ต้องการได้อีกด้วยพบกับ Massimo Dutti ทั้ง4สาขาได้แล้ววันนี้ที่ Massimo Dutti สาขาเซ็นทรัลเอ็มบาซีชั้น2 Massimo Dutti สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น1 Massimo Dutti สาขาสยามพารากอนชั้น1 Massimo Dutti สาขาเอ็มควอเทียร์ชั้น1ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ68เงินช่วยเหลือ 1,545 บาทใครได้บ้างเด่นออนไลน์วันที่11ตุลาคม2567 11นาฬิกา3นาทีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2568เงินช่วยเหลือ 1,545 บาทใครได้เงินบ้างเปิดลงทะเบียนรอบใหม่วันไหนตรวจสอบคุณสมบัติเช็คที่นี่วันที่11ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยเตรียมความพร้อมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่เพราะขณะนี้กำลังจะครบ2ปีหลังจากรอบล่าสุดที่เปิดลงทะเบียนปลายปี2565เมื่อวันที่5กันยายนถึงวันที่31ตุลาคมเพื่อเป็นการทบทวนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการใหม่โดยวางแผนไว้ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะทบทวนผู้มีสิทธิใหม่ทุกๆ2ปีเพราะบางคนอาจมีคุณสมบัติที่หลุดจากเกณฑ์ไปแล้วหรือบางคนที่ไม่ได้สิทธิคุณสมบัติอาจจะผ่านในรอบนี้อ่านข่าวลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันไหนเปิด10คุณสมบัติเงื่อนไขสมัครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2568วันไหนเช็คที่นี่โดยรอบการทบทวนครั้งใหม่คาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม2568หรือปลายปี2568ต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก่อนคุณสมบัติในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเบื้องต้นคาดว่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมดังนี้ลงทะเบียนรายบุคคลและตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรายบุคคลและครอบครัวต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีรายได้คนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีภายในครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
ทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากพันธบัตรตราสารหนี้ต่างๆต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินเกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไม่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินกู้บ้านตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไปวงเงินกู้ซื้อรถตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปต้องไม่เป็นภิกษุสามเณรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงส.ส.และส.ว.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2,568 จ่ายเงินช่วยเหลือกี่บาทสำหรับการจ่ายสวัสดิการต้องขึ้นกับนโยบายรัฐบาลว่าจะมีเพิ่มเติมจากเดิมหรือไม่เบื้องต้นจะเป็นไปตามเดิมคือวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนรวมเป็นเงิน 1,545 บาทWorld Artist ส่งศิลปินหนุ่มสุดเท่เนตรลูกปืนลงรันเวย์ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่11ตุลาคม2567 15 นาฬิกา 14 นาที World Artist ส่งศิลปินเนตรลูกปืน2หนุ่มหล่อครบเครื่องลงรันเวย์สยามพารากอน Bangkok International Fashion Week 2024 อัปเดตเทรนด์แฟชั่นแบบใกล้ชิดเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มหล่อครบเครื่องเลยทีเดียวสำหรับเนทวีรุจนะศิลปินค่ายยูเซ่วัดจาก World Artist บริษัทในเครือทีและ B Media Global และว่าที่ศิลปินใหม่ลูกปืนศาสวัตรที่นอกจากจะร้องเพลงได้ดีแล้วยังมีลุคหล่อเท่ออร่าเด้งเข้าตาเจ้าของแบรนด์27 Friday อย่างคุณชนะชัยจริยธนาจนถูกเทียบเชิญให้ร่วมเดินแบบในงานสยามพารากอน Bangkok International Fashion Week 2024 BIFW 2024 ณ PARC พารากอนสยามพารากอนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักและเป็นกันเองงานนี้เป็นแหล่งรวมคนแฟชั่นทั้งดีโซเนอร์นางแบบศิลปินดาราเซเลบริตี้อินฟูทั่วฟ้าเมืองไทยเลยก็ว่าได้นอกจากจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆและเป็นการลงรันเวย์ครั้งแรกของทั้งเนตรลูกปืนแล้วทั้งคู่ยังได้เรียนรู้อัปเดตเทรนด์แฟชั่นกันแบบใกล้ชิดอีกด้วยซึ่งเนตเผยถึงความรู้สึกว่ารู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติมากๆครับขอบคุณพี่สิทธิ์ที่ได้ให้โอกาสผมปีนี้เป็นปีที่3ของผมแล้วแต่เป็นปีที่ผมตื่นเต้นมากที่สุดเพราะปีนี้มีพี่ๆดาราเซเลบมืออาชีพหลายท่านมาร่วมกันเดินแบบผมตั้งใจพรีเซนต์ชุดของพี่สิทธิ์ออกมาอย่างเต็มที่ในทุกๆครั้งขอบคุณพี่สิทธิ์ขอบคุณแบรนด์27 Friday ที่ให้โอกาสผมอีกครั้งครับส่วนลูกปืนเผยว่าตื่นเต้นมากครับเพราะเป็นครั้งแรกของผมที่ได้เดินแฟชั่นโชว์แบบนี้พอรู้ว่าได้รับเลือกจากทางแบรนด์ก็เร่งฟิตหุ่นควบคุมอาหารออกกำลังกายแบบมีวินัยสุดๆและต้องฝึกเดินให้ดีขึ้นเพื่อพัฒนาเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับวันงานขณะเดียวกันก็ทำความเข้าใจกับชุดที่เราจะใส่เพื่อพรีเซนต์ออกมาให้ดีที่สุดขอบคุณพี่สิทธิ์
จ้าของแบรนด์27 FRIDAY ที่ให้โอกาสผมในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของผมครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้ครับงานนี้ต้องจับตามองผลงานก้าวต่อไปของ2ศิลปินหนุ่มออร่าแรงเนตลูกปืนว่าจะสร้างความตื่นตาให้แฟนๆได้แค่ไหนติดตามได้ทาง